วัสดีครับผมตอนนี้ป๊อปก็อยู่ที่หมู่บ้านพัชราพรนะครับเป็นบ้านของป๊อปเองนะดูวิวทิวทัศน์นะขณะนี้เป็นเวลาตีหนึ่งกว่าๆนะครับผมป๊อปจะมีกิจวัตรประจำวันที่จะทำช่วงนี้นะนั่นก็คือออกมาชั่งน้ำหนักนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะดูกันว่าน้ำหนักป๊อปจะประมาณกี่กิโลนะครับตามมาเลยครับนี่จะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับหน้าร้านคุยกิจนะจะเป็นร้านขายของชำตรงนี้จะเป็นร้านข้าวมันไก่นะอร่อยมากแล้วเนี่ยเครื่องชั่งน้ำหนักนะเดี๋ยวจะมาดูไหมว่าวันนี้ป๊อปจะหนักกี่กิโลนะครับผมมาดูกันสดๆเลยนะไปหาแล้ว 59.3 นะครับผมคิดว่านะฮะสำหรับป๊อปถือว่าหนักเกินไปนะเดี๋ยวเราต้องมีการลดน้ำหนักกันสักหน่อยแล้วนะครับครับผมตอนนี้ป๊อปก็กลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วนะจะสังเกตนะสภาพหัวสภาพหน้าดูว่าบริสุทธิ์มากไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะหัวป๊อปในเวลาอยู่เฉยๆไม่เซ็ตเนี่ยมันจะลักษณะเนี้ยเหมือนลังนกกระจอกเทศที่โดนหมาเขี่ยจะยุ่งๆอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับผมโอเคเข้าประเด็นเมื่อกี้คุณเห็นน้ำหนักแล้วนะแล้วหลายคนก็งงว่าเฮ้ยป๊อปอยู่หนักแค่นี้ทำไมอยู่ต้องซีเรียสอะไรประเด็นก็คือว่าเวลาเราทำงานตรงจุดนี้นะงานสาธารณะเนี่ยต้องมีถ่ายรูปมีออกกล้องมีออกทีวีนะครับถ้าสมมติคุณหนักมากเกินไปคุณจะบวมเป็น 3D 4D อ่ะแบบเป็นไอแม็กอ่ะดูพาโนรามาครั้งหนึ่งมาแล้วฮะเมื่อหลายปีก่อนคุณอาจจะไม่เชื่อป๊อปเคยหนัก70 โลจริงๆนะครับสาเหตุมันมาจากว่าป๊อปเป็นเด็กหอเกี่ยวไหมเกี่ยวมาเป็นเด็กหอฮะสันดานเด็กหอครับต้องยอมรับความจริงฮะเมื่อคุณเป็นเด็กหอคุณจะกินตามเพื่อนป๊อปอยู่กับเพื่อนด้วยสนิทกับเพื่อนเจอกันทุกคืนเพื่อนเป็นไหนคุณก็กินแบบกินอะไรกินทำไมกินเพื่ออะไรตอบตัวเองไม่ได้แต่เห็นเพื่อนกินก็อยากจะกินเวลาลงไปเซเว่นเนี่ย1มื้อดึกของป๊อปจะประกอบด้วยอิซิโก2กล่องอะไรก็ตามมันจะมา2กล่องต่อด้วยสเต็กไก่เบอร์เกอร์อีก1นะครับขนมจีบอีก2ไม้บางทีดัจจริตนะครับเป็นความดัจจริตส่วนบุคคลจะต้องกระแดกกินเกี๊ยวกุ้งกินทำไมก็ไม่รู้คืออิ่มจะตายอยู่แล้วแต่ก็ต้องกินเกี๊ยวกุ้งแล้วก็ตบท้ายด้วยปั๊บซี่ลิตรขนาดเนี่ย37 บาทแล้วกินมันมื้อหนึ่ง1ขวดความโง่และความอยากมันอยู่คู่กันนะนี่ก็คือ1มื้อของป๊อปส่งผลยังไงส่งผลให้อ้วนมากหนัก70โลแล้วไม่รู้ตัวคือเวลาส่องกระจกเห็นพุงเราคิดว่ามันเป็นเพราะเรากินอิ่มพุงมันเลยป่องแต่ประเด็นคือไม่ใช่มันอ้วนตลอดแล้วก็ไม่เคยมีใครทัดทานไม่เคยมีใครทักท้วงจนกระทั่งตอนบวชฮะเริ่มสังเกตตัวเองเฮ้ยทำไมมันอุดมสมบูรณ์แต่ว่าดูตัวนั้นหนาตันๆบวชเสร็จออกมาออกทีวีจำได้เลยรายการของไทย PBS ไปโปรโมทหนังสือออกทีวีเสร็จปุ๊บผู้ใหญ่ที่นับถือโทรมาตอบไปทำอะไรมาบวมมากประโยคนั้นอะแค่นั้นอะป๊อปเลยเป็นแรงบันดาลใจครับจุดประกายวรรณกรรมจุดประกายให้ป๊อปหันมาควบคุมน้ำหนักตัวเองนะครับผมเพื่อไม่ให้ตัวเองแบบดูน่าเกลียดอ่ะคือเราก็ไม่ใช่คนที่ดูดีอะไรมากมายแต่อย่างน้อยคือขอให้ไม่ดูน่าเกลียดเวลาออกสื่อออกอะไรน้ำหนักของป๊อปถ้าปกติเนี่ยจะอยู่ที่58 กิโลนั่นคือปกติป๊อปนะ57-58แต่เมื่อกี้ฮะคุณเห็นแล้ว59 กว่ามันไม่ปกติครับเป็นสถานการณ์ขับขันของป๊อปเพราะว่าวันที่21เนี่ยป๊อปต้องถ่ายรายการนะครับผมวันนี้วันที่17อีก4วันด้วยโอ้พระเจ้านะครับผมป๊อปจะต้องถ่ายรายการดังนั้นเนี่ยก็ควรจะลดน้ำหนักให้ทุกอย่างมันโอเคป๊อปจะพาคุณไปดูกันว่าป๊อปจะลดน้ำหนักได้ยังไงภายใน4วันวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่17กุมภาพันธ์นะครับผมเวลาบ่ายโมงกว่าๆเราป๊อปถือว่าเช้านะป๊อปพิเศษนะครับตอนที่ตีหนึ่งฮะหลายคนเห็นแล้วว่าป๊อปไปชั่งน้ำหนักได้เท่าไหร่59.3วันนี้ฮะป๊อปเลยตั้งจิตปฏิฐานมีความต้องการอย่างไรก็ที่จะลดน้ำหนักให้ได้เดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันนะว่าวันนี้คุณพ่อซื้ออะไรมาให้ป๊อปกินข้างล่างนะครับผมแล้วมาดูกันว่าวันนี้ป๊อปจะลดน้ำหนักตัวเองยังไงแล้วลดได้เท่าไหร่ครับตีหนึ่งของพรุ่งนี้เราจะไปชั่งกันอีกทีตามมาเลยครับป๊อปนะครับปกติทุกเช้าเนี่ยคุณพ่อจะซื้ออาหารมาให้แต่ถ้าคุณพ่อไม่อยู่ป๊อปก็จะซื้อเองมาดูกันว่าวันนี้คุณพ่อซื้ออะไรมาให้นะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับตอนเช้านี่อะไรมาดูกันมันคือหมูปิ้งนะครับหมูปิ้งดีด้ามีอยู่5 ไม้และมันมาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับข้าวเหนียว
นะครับอีกถุงก็คือหมูปิ้งอีกแล้วหมูปิ้งอีก5ไม้คุณพ่อใจร้ายไร้กาดมากนะครับคงจะซื้อกะให้กินกลางวันเย็นด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็มีขนมปังลายขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับฟาร์มเฮาส์แล้วก็มีนี่ของเด็ดฮะฝรั่ง6ลูกกินกันตายนะวิตามิน C ล้นร่างกายเลยทีเดียวแล้วก็มีแอปเปิ้ล3ลูกนะครับ3ลูกใหญ่มากซึ่งตอนนี้ป๊อปไม่ชอบแอปเปิ้ลแล้วเมื่อก่อนชอบมากอันนี้คุณพ่อคงซื้อมากินและนี่ฮะมีอะไรเอ่ยลูกชิ้นนะคุณพ่อกะให้กินกันตายเลยนะครับสำหรับวันนี้นะแล้วตอนนี้นะครับป๊อปก็จัดอาหารทุกอย่างที่ป๊อปจะกินสำหรับเช้านี้ไว้เรียบร้อยนะนี่คือหมูปิ้งนะครับกับข้าวเหนียวนะฮะแล้วก็นี่เป็นฝรั่งนะครับผมดูเหมือนจานถวายสังฆทานเลยทุกคนนะแค่นั้นก็คือแม้เราจะมีของกินเยอะครับแต่เราก็ไม่ต้องกินหมดครับเรากินแค่เฉพาะเราอิ่มเราก็หยุดอย่าดันทุลังครับเพราะว่าเมื่อเราอิ่มแล้วเนี่ยทุกอย่างมันพอแล้วน้ำแล้วถ้าสมมติเรากินมากกว่านั้นมันจะอ้วนดังนั้นเราจะกินแบบพอเพียงครับGot a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. ครับผมหลังจากที่ป๊อปจบมื้อเช้าไปแล้วนะครับป๊อปก็จะไม่กินอะไรพร่ำเพรื่ออีกเลยนะครับผมหากหิวเนี่ยป๊อปมีตัวเลือกแค่2อย่างนะครับคือขนมปังโฮลวีทนะขนมปังปิ้งธรรมดาทั่วไปทาแยมนะครับกับฝรั่งครับมีตั้งอีก5ลูกครึ่งยังไม่ได้กินนะครับผมป๊อปจะกินแค่2อย่างนี้เท่านั้นตอนเย็นเนี่ยป๊อปจะไม่กินอาหารมื้อหนักแล้วเพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานอะไรมากมายแล้วที่สำคัญครับอันนี้คุณอาจจะคาดไม่ถึงครับคุณทำงานหนักเท่าไหร่คุณก็สามารถลดความอ้วนได้มากเท่านั้นเคยได้ยินมาว่าเวลาสมองเราคิดเนี่ยร่างกายเราจะเผาผลาญพลังงานนั่นเป็นเรื่องจริงครับใช้สมองเยอะๆป๊อปอาจจะโชคดีว่าทำไมน้ำหนักป๊อปลดเร็วเพราะว่าเราต้องเขียนนิยายทุกวันแต่งเพลงทุกวันต้องใช้สมองทุกวันจินตนาการทุกวันคิดทุกวันดังนั้นเนี่ยมันเป็นการลดความอ้วนทางอ้อมครับแม้ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรมากมายก็ตามแต่มันมีผลนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ครับภารกิจของป๊อปสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมตอนเย็นป๊อปก็คงไม่กินอะไรมากมายแล้วนะครับแล้วเราจะมาดูกันตอนต่อไปครับในพาร์ทที่2ของ Dr.Pop Diet ป๊อปจะไปชั่งน้ำหนักตอน1ของวันที่18แล้วดูว่าน้ำหนักป๊อปจะลดลงมาเท่าไหร่จะโอเคไหมน่าพอใจไหมเดี๋ยวเรามาติดตามกันกับ Dr.Pop Bloggie Series ในตอน Dr.Pop Diet Part 2นะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่มาติดตามมารับชมนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการลดน้ำหนักด้วยลุ้นกันด้วยว่าป๊อปจะสามารถลดน้ำหนักได้ตามที่ต้องการไหมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ